เคต่อมาก็มาเป็นก็จะเป็นการสร้างลูกตาให้กับมันนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้มันมี5 จุดหรือว่าบางที่มี3 จุดนะคะเวอร์ชั่น2018นะคะพอเรากดสมูทตัวนี้อีกครั้งหนึ่งมันจะทำการรีเฟซใหม่ให้ทุกอย่างเป็น4 จุดหมดเลยลองกดนะคะ1 ครั้งปุ๊บเห็นไหมคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 จุดหมดเลยโอ้ของเขาดีจริงๆเลยนะคะจากนั้นนะคะตรงปากตรงมุมปากเนี่ยมันยื่นออกมาเนาะเราไม่ต้องการให้มันยื่นออกมานะคะเราก็จะทำการย่อมันนะคือสเกลมันให้มันเข้าไปหน่อยนึงด้วยการกด B นะคะแล้วก็ทำการกด R นะคะเพื่อสเกลอย่างนี้แต่มันเยอะเกินไปเนาะเราก็กด B ค้างไว้แล้วก็เมาส์กลางนะคะเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกเป็นการสเกลบัตรนะคะกดอีกครั้งนึงแล้วก็ดึงเข้าไปนะคะเข้าไปดูอีกครั้งนึงเราเลือก2 ฝั่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำซิมเมทรีอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่เอทกด B ออกไปก่อนนะคะดับเบิลคลิกส่วนที่มันยังไม่สมูทนะคะหรือว่าอยากให้ตรงนี้สมูทนะคะกดชิปคลิกขวาค้างไว้นะคะแล้วเลือก Edit Add Fold นะคะในคลิปเมื่อกี้ที่เราทำเส้นมันยับไปนะคะคือเราต้อง select เส้นที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วให้เราเลือก Edit Add Fold ปุ๊บเห็นไหมคะเส้นมันทำการปรับเรียงใหม่เพื่อให้เกิดความโค้งความสมูทมากขึ้นนะคะเขาก็จะได้ส่วนปากแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำเจาะส่วนที่เป็นส่วนลูกตานะคะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เป็นคู่เราก็จะทำการลบออกไปครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเราสร้างส่วนที่เป็นเดี่ยวๆเนี่ยเสร็จแล้วนะจากนั้นนะคะไปที่ Font View ค่ะแล้วก็เลือก Face กด1ก่อนเนาะอันนี้คือเรากดสมูทปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มโพลีกอนเข้ามาอีกด้วยการทำให้มันสมูทขึ้นนะคะหลังจากนี้เราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะให้ครอบฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลบทิ้งไปนะคะ Delete แล้วก็ต้องเช็คด้วยนะคะกด4ให้เช็คด้วยว่าจุดเนี่ยค่ะมันอยู่กึ่งกลางไอเส้นแกนนี้ไหมเส้นเข้มๆนี้ไหมนะคะถ้าเกิดของใครที่จุดมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาอะไรเงี้ยมันไม่ตรงสักทีอะไรเงี้ยวิธีการนะคะให้ครอบที่จุดนั้นเนาะแล้วก็กด R นะคะสเกลมันก่อนอันดับแรกสเกลมันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่ามันจะหยุดขยับอะมันเป็นเส้นตรงพอมันเป็นเส้นตรงเสร็จปุ๊บให้กด W นะคะเพื่อที่จะเลื่อนมันให้มันมาอยู่ตรงกลางนี้ด้วยการกด X ค้างไว้นะคะตัว X นะคะค้างไว้แล้วก็เลื่อนมันเข้ามาเห็นมั้ยคะมันจะ snap ที่จุดมันจะ snap เฉพาะกริดนะคะถ้ากดตัว X นะคะมันจะ snap กริดเห็นมั้ยคะเท่านี้เองนะคะทำให้มันตรงกันก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะให้เราเลือกมาที่ไฟล์นะคะก่อนอื่นเลยทุกครั้งที่ทำงานเราจะต้องทำการ delete history ก่อนนะคะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือประวัติที่ถูกปั้นขึ้นมาใช่ไหมเราต้องทำการ delete history มันก่อนเพื่อไม่ให้มันเออร์เลอร์นะคะ edit มีเรื่องมาใช้ history ปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วหลังจากนี้นะคะ
แล้วก็ทำการดูพิเคตไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกEdit ค่ะ Edit Duplicate Special แล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเลือกคำว่า Instant นะคะตรงนี้จากนั้นสเกลตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นลบ 1อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้กด Duplicate Special ปุ๊บมันจะมาอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะคะอย่างนี้ลองกด5ดูเวลาที่เราทำการ Select มันจะได้2ฝั่งนี้เลยนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำงานสองฝั่งนี้นะคะเราต้องทำจมูกและปากให้เสร็จซะก่อนเนาะไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าลูกตาของเจ้าหนี้มันอยู่ตรงไหนของเราน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะกดนี่เปิดดูไม่ใช่ตรงนี้นะคะ4จุดดูด้านข้างด้วยก่อนที่จะถูกเกือบจะถูกแล้วคล้ายๆแล้วพอที่จะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มันคนที่อยู่ละแวกนี่แหละนะคะเราก็เลือก6ช่องไปเลยนะคะไปที่ Perspective View จะได้ช่องที่เป็นลูกตาแล้วกดเปิดตรงนี้ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะก่อนที่เราจะทำการ extrude มันเข้าไปเจาะมันเข้าไปนะคะลูกตาเรามันจะเป็นกลมๆเนาะตัวลูกตาเราเนี่ยเราจะเลือก edge ก่อนนะคะเลือก edge รอบดวงตาก่อนพอเลือกเสร็จปุ๊บกด shift คลิกขวานะคะเลือกก็เลือกอันเดิมเลย edit edge fold นี้นะคะมันจะทำการทำให้มันโค้งคราวนี้เราก็เลือกเฟซเดิมจากนั้นแล้วก็ extrude face แล้วก็กด R เพื่อสเกลจังหวะนี้ตอนที่เราสเกลเนี่ยยังอย่าเพิ่งดึงมันเข้าไปนะคะเราต้องปรับเอทมันอีกรอบนึงเพื่อทำให้มันสมูทเข้าไปอีกนะคะปุ๊บกด shift ค้างไว้แล้วก็ edit info เองขึ้นไปตรงข้ามปรับเองก็ได้ทำให้มันกลมนะคะประมาณนี้นะคะเช็คทั้งสองฝั่งให้ถูกต้องนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะทำการExtrude ลูกตาเข้าไปนะคะเขาเรียกว่าเบ้าของลูกตากดชิป Extrude ชิปคลิกขวา Extrude Face นะคะแล้วก็กด R สเกลก่อนแล้วก็กด W ดึงเข้าไปตรงนี้ก็คือส่วนที่จะเป็นหนังตาเราควรที่ทำให้มันมีเส้นที่พอเหมาะนะคะอย่าเยอะหรือว่าอย่าน้อยเกินไปนะคะจากนั้นก็ชิป extrude face ที่ไปอีก W ดึงเข้าไปกด R เกี่ยวอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนี่นะคะคราวนี้นะคะลูกตาก็เหมือนกันต้องเป็นเบ้าลึกเข้าไปหน่อยเผื่อไว้นะคะเพื่อใส่ลูกตานะคะโอเคมาได้แล้วจากนั้นลองกด3ดูสิโอ้ยังเนี่ยมาลูกตามาแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะเช็คว่าลูกตาเรามันใช้ได้จริงไหมเราต้องสร้างวงกลมสร้างสเฟียร์ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาวางที่ส่วนนี้นะคะเจ้าสเฟียร์เนี่ยเราต้องทำการหมุนมันก่อนให้มันมาอยู่หันหน้าออกนะ90องศานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีลูกตาหรือว่าทำการกาง UV อะค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นลูกตาดำเห็นไหมคะเราใส่สีไว้รอก็ได้นะเราเซเลคเฟสแล้วก็ท
ที่ขวา create new assign new material นะคะแล้วก็เลือกป้องก็คือแบบทำให้มันวาวาวบินก็เหมือนกันตาวาวาวหน่อยอย่างเงี้ยเลือกได้2อันนะคะลองเลือกบินดูบินคราวนี้ก็จะเป็นบิน1นะคะให้เราตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยห้ามปล่อยเปื่อยๆว่าแบบบิน1บิน2บิน3อะไรอย่างงี้นะคะทุกครั้งเลยจะต้องตั้งชื่อเพราะถ้าเกิดมีคาแรคเตอร์มากกว่า1ตัวเนี่ยถ้าชื่อมันชนกันปุ๊บเนี่ยงานก็จะเออร์เลอร์เวลาที่เราทำแอนิเมชันนะคะมันจะใส่ไปหลายตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นชื่อ material จะต้องตั้งเสมอเลยนะคะตัวนี้ก็ชื่อแดงนะคะแดงแล้วก็ i ตาอะไรตาซ้ายก็ l นะแล้วก็ดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกเราเปลี่ยนแค่สีที่เป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ black นะคะเพื่อบอกว่าเอออันนี้ส่วนนี้นะคือสีดำส่วนอื่นจะเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เปลี่ยน color ตรงนี้เป็นสีดำนะคะจากนั้นนะคะก็กด shift นะคะเลือกตรงข้ามถ้ากด shift อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเลือกส่วนที่เรา select ถ้ากด shift อีกหนึ่งครั้งแล้วครอบมันก็จะเป็นการเลือกตรงข้ามเจ้าตรงข้ามนี้ก็ assign new material ให้ใหม่นะคะด้วยการตั้งชื่อเหมือนเดิมเลย assign new material อันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นฟ้องนี้ก็ได้ฟ้องหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งชื่อแดงเลือกสกอร์ i แล้วก็เลือกสกอร์ไว้นะคะก็อย่างนี้นะคะจากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนี่นะคะเทสไว้ก่อนมาไปก่อนเนาะแล้วนี่คือลูกตานะทีนี้ก็สเกลมันแล้วก็ย้ายมันเข้าไปค่ะเห็นไหมคะว่าการที่เราจอดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการปรับเฟสในส่วนที่เป็นตาเนี่ยให้มันโค้งรับกับลูกตาด้วยนะคะด้วยการพอเราซีเล็กเบ้าตาปุ๊บเลือกสัก1แถวนะคะกด1ครั้งแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกนะคะกดชิปแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกนะคะมันก็จะครอบจากนั้นกด B เพื่อทำให้มันมีซอฟต์นะคะขยายความซอฟต์มันหน่อยแล้วก็หมุนปรับพอประมาณก่อนนะคะเอาให้มันรู้สึกว่าเออมันพอทำได้แล้วก็เลือกเฟสเดียวเนาะนี่ก็ปรับให้มันหุ้มลูกตานะคะเหตุผลที่ต้องหุ้มลูกตาเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะทำลูกตาให้มันเป็นขนาดอื่นได้เนี่ยเวลาที่เรากรอกตาเนี่ยค่ะมันต้องใช้ความกลมอะค่ะถึงจะกรอกตานี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปสเกลลูกตามันโหนนะอย่างนี้มันจะไม่สามารถที่จะกรอกขึ้นลงได้หรือบางคนทำให้มันแบบนี้เราจะไม่สามารถที่จะเอียงตานี้ได้นะคะทุกครั้งเลยก็ควรที่ทำให้มันกลมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กด B ออกไปสร้างคิ้วนะคะมาเช็คดูด้วยว่ามันตรงหรือยังกด1กด3เปิดตรงนี้เช็คตรงนี้คือคิ้วแล้วดูฝั่งไลท์วิวมั่งโอเคก็ได้ก็สามารถที่จะ extrude คิ้วออกมาได้นะคะ
ิปคลิกขวา Exclude Face นะคะแล้วก็กด W ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเรากด3นะคะเราต้องกดให้มันเป็น1ไม่งั้นเราจะงงนะคะเข้าที่เข้าทางหน่อยนะตรงส่วนนี้เนาะมันเบี้ยวนะคะเดี๋ยวเราต้องแก้เส้นตรงนี้ด้วยนะเวลาที่ดูต้องดูหลายๆมิตินะคะอย่าดูแค่มิติเดียวนะคะจากนั้นแล้วก็ insert edge loop tool เพื่อสร้างให้มันเวลากดสมูทมันจะได้แบบเป็นเหลี่ยมนะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะมีส่วนนี้ที่มันทะลุออกมานะคะเราต้องแก้มันไปด้วยปรับแก้มด้วยนะคะเลือกกด B เพื่อที่จะดึงส่วนที่มันยุบมานะคะขยายบัตรก็กด B แล้วก็เมาส์กลางขยายออกนะคะทำให้มันบาลานซ์กับดวงตาด้วยนะส่วนนี้มันอาจจะชี้ออกแบบนี้นะคะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปนะคะหรือใครจะอยากได้คิ้วแยกออกจากตรงนี้ก็ปั้นคิ้วมาใหม่เนาะแล้วก็มาแปะเอานะคะมันก็จะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นอันติดเป็นกับตัวเลยก็ได้ก็ใช้วิธีนี้นะคะพอเราได้ลูกตาแล้วนะคะให้เราตั้งชื่อลูกตาด้วยลืมนะแดงนึกสกอร์ I L นึกสกอร์ P L Y นะคะก็คือโพลีกอนนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็คือครึ่งหนึ่งนี้ยังไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องปั้นให้เสร็จก่อนที่เราจะจัดการกับมันนะคะเอาลูกตาก่อนนะคะหลังจากพอเราปรับลูกตาเข้าที่เข้าทางได้แล้วนะคะให้เราทําการกรุ๊ปมัน1ครั้งนะคะ Ctrl G สร้างกรุ๊ปขึ้นมาหุ้มมัน1ครั้งให้ตัวเนี้ยมันอยู่ในกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราเอาไปลิสต์นะคะกรุ๊ปเนี่ยจําเป็นนะคะแต่ตอนนี้เราเอาแค่กรุ๊ปเดียวก่อนก็ได้นะคะเป็นแค่กรุ๊ปหลอกเนาะพอสร้างกรุ๊ปมาปุ๊บเสร็จแล้วให้กด copy นะคะ Ctrl D ทางกรุ๊ปเลยเห็นไหมคะไอ้เจ้าตัวนี้นะคะเราจะให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ให้เราเลือกที่กรุ๊ปนะคะแล้วก็ไปที่ scale ลบ1นะคะ scale x นะคะนะคะได้แหละจากนั้นนะคะเราก็ทำการย้ายออกมาจากกรุ๊ปเราจะไม่เอากรุ๊ปนี้แต่อย่าลืมตั้งชื่อนะคะตานี้เป็นตาขวาก็ IR นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกเฉพาะโพลีกอนนะคะหรือว่าเลือกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะ
จากนั้นให้กดชิป P นะคะเพื่อที่ทำให้มันออกจากกรุ๊ปนะคะชิป P นะมันจะหลุดออกมาจากกรุ๊ปนะคะแล้วเราก็ทำการดีลีททิ้งไปเลยนะคะเราจะได้ออกมาแล้วทีนี้มันจะติดค่านะคะติดค่าลบตัวสเกลตัว R เนี่ยค่ะมันติดค่าลบเพราะฉะนั้นสเกลไม่ควรติดค่าลบนะคะให้ทำการฟีดมันฟีดทรานส์ฟอร์มมันทั้งสองลูกตาเลยนะคะไปที่ modify ฟีดทรานส์ฟอร์มสเกลเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอเลยนะคะทีนี้เราก็มาเช็คดูที่มันเป็นสีดำเนี่ยเพราะว่าเฟสมันกลับด้านอยู่เฟสกลับด้านต้องแก้ไขนะคะหลังจากที่เราทำการก๊อปมันออกมาแล้วเนี่ยพอเราฟีดปุ๊บถ้ามันเป็นสีดำแบบนี้นะคะให้ไปที่ Mesh Replay ตรงนี้นะคะแล้วเลือกคำว่า Revert นะคะกด Revert ปุ๊บเนี่ยอย่างที่เรียกก็จะกลับมาแล้วค่ะเท่านี้เองนะคะง่ายได้ตาสองข้างแล้วได้หัวแล้วทีนี้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาสอนการทำซิมิตี้นะคะการเหมือนมันทำยังไงอย่าลืมเซฟด้วยนะคะเซฟเป็น2ไฟล์เนาะเวอร์ชั่น2เซฟเซฟอีกครั้งหนึ่งเซฟแอดเป็นเวอร์ชั่น3นะคะเพื่อทำการคงอยู่ของไฟล์นี้เราต้องเซฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องเซฟหลายไฟล์เนาะ